ดีครับอยู่กับอาจารย์นัตสุนัทพลกิจจาธนากรน,นะครับในสาระาศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่7ครับประวัติศาสดาของาศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือเราจะมาเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติตนในาศาสนาพิธีและการบำรุงรักษา,าศาสนสถานพร้อมไหมครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับเราอยู่กันในมาตรฐานการเรียนรู้สอน1 1ครับรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตัวชี้วัดนะครับสหนึ่ปสีทับ อธิบายประวัติศาสนาของศาสนาอื่นๆโดยสังเขปครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับเราเนี่ยจะสามารถอธิบายการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีและการบำรุงรักษาศาสนาสถานได้แสดงออกถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการเข้าร่วมในศาสนาพิธีเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนในศาสนาพิธี และการทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับอันแรกเลยเราจะรู้นะครับว่าศาสนาพิธีของศาสนาต่างๆมีอะไรบ้างเราจะปฏิบัติตนอย่างไรและเราจะบำรุงรักษาศาสนาสถานเนี่ยได้อย่างไรตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาครับครูเนี่ยอยากให้ในักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่ารูปนะครับที่คุณครูเตรียมมาเนี่ยเป็นรูปของศาสนาพิธีในศาสนาใดรูปแรกครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะมีคนเนาะเอาของมาทําบุญนะครับมีการนําเงินนะครับมาเสียบนะครับที่ไม้สะดึงนะครับเข้าวัดนั่นก็คือพิธี ทอดกระถินนะครับของศาสนาอะไรลูกทอดกระถินทอดกระถินของพระพุทธศาสนาครับรูปต่อมากล่องดำดำ black box นะครับหินกาบะนะครับหรือหินกาบะนะครับอยู่ที่นครเมกามากะประเทศซาอุดีอาระเบียอันนี้คือพิธีอะไรลูกหนึ่งครั้งในชีวิตหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับควรทำนะครับชาวมุสลิมควรทำก็คือ พิธีฮัชนะครับของศาสนาอิสลามเราไปดูรูปต่อไปกันเลยดีกว่าช่วยครูนัดสื่อตอบหน่อยลูกทำอะไรครับผู้ชายคนนี้อ่านะบูชานะครับบรรพบุรุษนะครับเออนะเทพเจ้าใช่ไหมครับเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีศาสตร์นะครับ ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับหรือที่นะครับคนไทยนะครับเรียกว่าแส่ตนตานั่นเองต่อมาทำอะไรครับเอาน้ำนะครับพรมไปที่ศีรษะนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะจุ่มไปทั้งตัวเลยนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าศีลล้างบาปนะครับหรือศีลจุ่มนะครับของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเริ่มต้นจากการที่เซนจอน นะครับได้ทำศีลจุ่มให้กับพระเยซูที่ริมฝั่งแม่น้ำจอแดนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแต่ละศาสนาเนี่ยเขาก็มีศาสนาพิธีนะครับให้ศาสนิกชนของศาสนาศาสนาน้นๆเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับได้ใกไ้ลชิดได้เข้าถึงนะครับเออหัวใจและก็หลักธรรมของศาสนาด้วย จากที่นักเรียนได้ดูมานะครับภาพต่างๆเกี่ยวข้องกับอะไรครับศาสนาพิธีก็คือพิธีกรรมทางศาสนาครับแต่ละศาสนาก็อาจจะมีศาสนาพิธีที่แตกต่างกันออกไปครับนักเรียนเคยเข้าร่วมไหมศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆอย่างตัวของอาจารย์นสื่อเนาะก็เคยเข้าร่วมนะครับก็คือพิธีอุปสมบทนะครับการบวชนะครับเข้าวัดนะครับอันนี้ ครูนัสึกเคยแต่นักเรียนอาจจะเคยนักเรียนที่เป็นคริสอาจจะเคยทํามิสซานะครับหรือที่เราเรียกว่าศีลมหาสนิททุกวันสป,ปาโตก็คือวันอาทิตย์บางคนบอกว่าหนูเป็นมุสลิมหนูละหมาดวันละห้าเวลาหนูถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนนะครับอันนี้ก็ดีมากนะครับนักเรียนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเมื่อนักเรียนเข้าร่วมครับนักเรียนมีความคิดว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีความสำคัญไหมนะแต่ถ้าสำคัญน่ะสำคัญอย่างไรครับผมโอเคนะครับนักเรียนตอบมาแล้วว่าสำคัญเพราะว่าอะไรครับลูกเพราะว่าเป็นการสืบทอดนะครับศาสนาให้คงอยู่ต่อไปเมื่อนักเรียนนะครับเริ่มนะครับศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับเริ่มสังเกตเห็นและว,ว่าศาสนาพิธีมีความสำคัญอย่างไร ครูนัศสือนะครับจะให้นักเรียนนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆ10นาทีครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับศาสนพิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนพิธีต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาศาสนสถานด้วยนะครับ10นาทีเบาๆและเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับมานะครับครูนัศสือนี่จะมาอธิบายให้ฟังนะครับชี้ให้ชัดขึ้นว่าการปฏิบัติตนในศาสนพิธีเนี่ย ทำอะไรบ้างะเริ่มเลยไปเลยครับกลับมาอยู่กับครูนสือกันต่อนะครับไปศึกษาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมบกี้แวบแวบไปมานะครับบางคนไปเปิดหนังสืออ่านมาบางคนไปหาในอินเทอร์เน็ตนะได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวครูนสือครับจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีครับ ว่าศาสนาพิธีเนี่ยคืออะไรครับนะักเรียนเมื่อกี้ที่หามาโอเคนะครับศาสนาพิธีเนี่ยก็คือพิธีกรรมของศาสนาครับที่กําหนดให้ศาสนิก,กชนของแต่ละศาสนาเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นการสืบทอดศาสนาให้ดํารงคงอยู่ต่อไปและในแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีศาสนาพิธีที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นศาสนาพุทธเนี่ยนะครับจะมีพิธีทอดกระถิน นะบนรรพชาอุปสมบทการขึ้นบ้านใหม่แล้วก็พิธีศพครับสำหรับศาสนาอิสลามเขาก็มีศาสนาพิธีก็คือการละหมาดนะครับแล้วก็การถือศีลอดนะครับไม่กินอะไรเลยนะครับตอนราตย์ขึ้นนะครับก็คือการถือศีลอดในเดือนรมฎอนสำหรับศาสนาคริสต์แล้วล่ะก็นะครับก็จะมีศีลล้างบาศีลกำลังนะครับศีลมหาสนิท นะครับเออมีหลายศีลเลยนะศีลอนุกรมนะศีลบวชอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับศาสนาพิธีในศาสนาคิดพราหมณ์ฮินดูครับจะมีพิธีสังสการกับพิธีศาสตร์นะครับสังสการงานบ้านศาสตร์งานบันนะครับงานบ้านก็คือมี12พิธีตั้งแต่เกิดเลยนะครับไปโรงเรียนวันแรกนะครับ ส่วนงานศาสตร์ก็คืองานบันก็คือการไหว้ผีบรรพบรุษการไหว้ผีเทพเจ้าต่างๆนะครับสังสการงานบ้านศาสตร์งานบันนะครับในการเข้าร่วมศาสนาพิธีเนี่ยนะครับศาสนิกชนเนี่ยก็ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของศาสนานั่นเองรู้แล้วใช่ไหมตอบคาถามครูนสื่อได้แล้วใช่ไหมครับว่าศาสนาพิธีคืออะไรครับอ่ะพิธีกรรมของศาสนาต่างๆเพื่อ สืบทอดศาสนานั่นเองเก่งมากงั้นครูนะครับอยากรู้ต่อไปครับว่าในการประกอบศาสนาพิธีเราไปทำกันที่ไหนครับศาส,สนาสถานเออแล้วศาสนาสถานของแต่ละศาสนาต่างกันไหมนะไปดูกันพร้อมไหมครับพร้อมเนาะสำหรับศาสนาสถานนะครับของแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน อย่างศาสนาพุทธครับเราจะไปวัดนะครับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศาสนาอิสลามครับไปที่มัสยิดครับเห็นไหมครับว่ามีความต่างกันเนาะนะครับมัสยิดของศาสนาอะไรลูกศาสนาอิสลามแล้วศาสนาคริสต์ล่ะครับไปที่ไหนนะครับไปที่โบสถ์หรือโชกนะครับโชกเนี่ยเป็นศาสนาสถานนะครับของศาสนาคริสต์ ในขณะที่พราหมณ์ฮินดูครับเขาก็จะไปที่เทวสถานหรือโบสถ์พราหมณ์แต่ละาศาสนาเนี่ยนักเรียนเห็นแล้วเนาะว่าจะมีาศาสนสถานเนี่ยต่างกันแต่สิ่งสำคัญครับก็คือเราคงไม่ปล่อยให้ทุดโทมรกล้างเราทุกคนต้องร่วมกันครับในการทานุบำรุงนะครับาศาสนสถานให้สะอาดเรียบร้อยเก็บกวาดนะครับ บูรณะซ่อมแซมนะครับรวมถึงปฏิบัติตามกฎของศาสนาสถานด้วยนะครับเช่นไม่ไปโวกเวกโวยวายเวลเวลโวยโวยนะครับบริเวณศาสนาสถานหรือนะครับแต่งกายแบบว่าวับวิว okay วับหวามก็คงไม่เหมาะนะครับเราต้องแต่งกายให้สุภาพสักนิดหนึ่งให้เกียรติสถานที่กันสักนิดหนึ่งโอเคไหมบางคนบอกหนูใส่กางเกงสั้นเสมอหูเลยนะไปวัดอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับ เมื่อเรานะครับรวบรวมความรู้นะครับมาได้แล้วเนาะได้เนื้อหาที่ชัดเจนแล้วสรุปความรู้ได้เบื้องต้นแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์ร่วมกันสักนิดหนึ่งครับสําหรับประเด็นนะครับที่ครูนักสื่อนะครับอยากให้วิเคราะห์ก็คือในการเข้าร่วมนะครับศาสนาพิธีนะครับและก็การไปในศาสนสถานเนี่ยต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างลําดับแรกเลยนะครับอได้เหมือนกันเนาะก็คือควรที่จะสํารวมนะครับ กิริยามารยาทนะครับให้ดูเหมาะสมนะครับไม่ใช่ไปตะโกนโวกเวกนะครับตีลังกานะครับหกสูงในวัดอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะลูกนะก็ควรจะเรียบร้อยสักนิดหนึ่งพูดเบาๆสักนิดหนึ่งเห็นแก่ผู้อื่นด้วยนะครับเราต้องไม่คุยไม่พูดเสียงดังครับแต่งกายล่ะทำยังไงล่ะอืมโป๊โปหรือเปล่าไม่เหมาะเนาะ ในการเข้าไปในศาสนาสถานเนี่ยเราต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับต้องตั้งใจไหมเออไปถึงจิตหลุดเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีสติเนาะต้องมีความตั้งใจนะครับในการประกอบศาสนาพิธีและที่สําคัญเลยแต่ละสถานที่เขาก็จะมีกฎระเบียบบางที่ให้ถอดรองเท้าบางที่ให้ถอดหมวกบางที่ให้อับล้างตัวเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราต้องปฏิบัติ ตามกฎระเบียบนะครับของสถานที่นั้นๆนะครับเราวิเคราะห์ได้แล้วนะครับสำหรับนะครับการเข้าร่วมนะครับในศาสนาพิธีนะครับรวมถึงการเข้าไปในศาสนาสถานด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ครูนักสื่อนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ร่วมกันก็คือแนวทางครับในการบำรุงศาสนาสถานแน่นอนนะครับศาสนาสถานเนี่ยถือเป็นสถานที่นะครับที่เป็นแหล่งรวม นะครับจิตใจของศาสนิก,กชนนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวเลยว่าได้นะครับหากเราไม่ทํานุบารุงเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรและถ้าเราทํานุบํารุงเนี่ยจะเกิดอะไรนะครับมาดูกันสําหรับแนวทางนะครับในการบํารุงศาสนาสถานเนี่ยอันแรกเลยก็คือเราต้องช่วยกันนะครับดูแลรักษาความสะอาดปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบถ้าเราทําตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นดีหรือไม่ดีคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเรื่องที่ดีนั้นก็คือ ศาสนสถานเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับให้คนเนี่ยเข้าไปร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเออถ้ามันสะอาดนะครับไม่ไม่โสมนะครับปลอดภัยใครๆก็อยากจะไปแต่ถ้าเกิดศาสนสถานนั้นแบบน่ากลัวนะครับเดินขึ้นบันไดบันไดก็จะหักนะครับตึกก็ร้าวจะถะล่มอย่างเงี้ยถามว่าศาสนิกชนกล้าไปไหมก็ไม่กล้าเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเรานะดูแลเนี่ยนะคนก็จะเข้าไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้มากขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ดูแลบำรุงศาสนสถานเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมก่อให้เกิดความอันตรายใช่ไหมครับเป็นแหล่งมั่วสุมนะครับคนก็ไม่กล้าเข้าคนก็จะมีจิตใจที่ห่างออกไปจากศาสนาอีกนะครับวันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างในเรื่องของการบำรุงรักษาศาสนสถานนั่นเองนะครับหลังจากเรียนรู้มาแล้ววิเคราะห์ได้แล้วนะครับ เรามาประเมินค่าร่วมกันสักนิดหนึ่งสำหรับการเรียนเรื่องนี้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรครับสำหรับนะครับการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการเข้าร่วมศาสนาพิธีเนี่ยเราควรทำอย่างไรยังไงนะลูกตะโกนในวัดเหรออะไรนะจุดประทัดในวัดโอ้โหอันนี้ไม่ดีเลยขอโหวตโนเลยนะครับไม่ได้นะครับสิ่งที่เราควรจะทำนะลูกก็คือเราควรที่จะสํารวม กายวาจาแล้วก็ใจของเรานะให้สงบแล้วก็เรียบร้อยด้วยถึงจะดีและนะครับในการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรลูกการที่เราเนาะเป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ศาสนาเนี่ยดำรงคงอยู่ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วก็มีศาสนิกชนเนี่ยเข้าไปร่วมพิธีกรรมนะครับเมื่อมีการร่วมพิธีกรรมก็จะเกิดความสมัครสมาน สามมคีของผู้คนนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเมื่อเรานะครับสรุปความรู้ได้แล้วนะครับเราต้องปฏิบัติได้อันนี้สําคัญนะครูนสือเน้นย้ำเสมอดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่จะชวนนักเรียนทุกคนเนี่ยมาปฏิบัติร่วมกันก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพนะครับเกี่ยวกับการเป็นศาสนิกชนที่ดีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม รวมถึงการทำนุบำรุงศาสนสถานที่นักเรียนเคยปฏิบัติมาหนึ่งภาพแล้วเขียนความรู้สึกเนี่ยใต้ภาพนะครับบางคนอาจจะแบบเป็นการวาดภาพก็ได้บางคนมีภาพถ่ายอยู่แล้วก็เอาภาพถ่ายแปะลงไปเลยก็ได้นะครับและอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งอย่างในภาพนะครับเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักมากๆนะครับเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรซึ่งถือว่าเป็นนะครับการสืบทอดพระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึง่ง นะครับเพราะว่านะครับพระสงฆ์เนี่ยจะได้มีเวลาไปศึกษานะครับหลักธรรมคำสอนมาเผยแพร่นะครับเผยแพร่ให้กับประชาชนต่อไปนะครับหรือนะครับนั่นอาจจะเป็นภาพการกวาดลานวัดการเก็บขยะในวัดทาสีวัดนะครับซ่อมแซมโบสถ์นะครับอันนี้ก็ได้นะครับจัดดอกไม้ไปถวายให้วัดนั้นเกิดความร่มรื่นปลูกต้นไม้ในวัดนะครับบริจาคเงินให้วัดปล่อยนกปล่อยปลาได้หมดเลยนะครับและเขียนความรู้สึก อย่างในภาพนี้เนี่ยนะครับคุณครูรู้สึกว่าเป็นภาพที่มีความสุขมากๆนะครับเพราะเป็นผู้ให้เนี่ยสำคัญเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้การให้ผู้อื่นเราได้ไหมได้เราอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองกลับมาแต่เราได้ความสุขกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งให้ยิ่งได้และการรักษาศาสนาให้ดํารงอยู่ต่อไปเนี่ยจะต้องเกิดจากตัวเราเนาะการที่เราไปทาบุญตักบาตรเนี่ยอย่างที่คุณครูบอกพระเนี่ยจะได้มีเวลานะครับไปศึกษาหลักธรรมมาเผยแผ่ต่อไป นะครับนักเรีอาจจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาจากหน้าเขียงนะครับอันนี้ก็ดีเนาะน้ปลาเนี่ยนะบางทีเนาะเขาก็มีชีวิตเหมือนกันการซื้อเข้ามาปล่อยเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับชีวิตเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกเนาะการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าเนี่ยเราก็ต้องดูสถานที่ดูวิธีการให้ถูกนะไม่ใช่ไปปล่อยเต่าตัวเล็กในน้ําเชี่ยวนะสุดท้ายจะทําบุญกลายเป็นทาบาปเนาะอันนี้ขอรณรงค์นะครับในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากนะครับที่นักเรียนวาดภาพนะครับปฏิบัติเรื่องนี้ได้แล้วแล้วก็นะครับเรานะครับจะมาสรุปความคิดเห็นร่วมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพิธีและศาสนาสถานสําหรับนะครับศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็ต้องมีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้กับศาสนิกชนในการที่ศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมศาสนาพิธีและดูแลศาสนาสถานแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรพึงปฏิบัติ เราเนี่ยนะครับในฐานะนักเรียนเนาะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับศาสนาอื่นไว้ด้วยเพื่อให้เข้าใจเขานะครับวันหนึ่งเนาะเกิดไปทําธุรกิจหรือมีเพื่อนต่างชาติต่างศาสนาจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมนะครับเข้าหาได้อย่างดีนะครับเป็นมิตรไมตตีสัมพันธ์ที่ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเนื้อหาที่เราเรียนไปเนี่ย นะมีความสําคัญอย่างไรจะนําไปปรับใช้ได้อย่างไรสิ่งต่อไปครับคือการชวนผู้อื่นนะครับการเชิญชวนผู้อื่นมาทําดีร่วมกันเนี่ยนะอย่างที่บอกก็คือ1พลังทําดีได้เล็กๆแต่หลายๆพลังร่วมกันเนี่ยการทําความดีนั้นย่อมยิ่งใหญ่ขึ้นผ่านกิจกรรมชื่อว่าชวนทําดีนะครับชวนทําดีของเราก็คือให้นักเรียนนะครับสื่อสารและร่วมกันนะครับสเสนอวิธีการ ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจในกิจกรรมทางศาสนาที่ตัวเองนับถือเนาะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าบางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยโหอยู่เล่นเกมอยู่บ้านนะครับหรืออาจจะไปดูหนังไปทําอย่างอื่นน้อยครั้งมากที่จะเข้าวัดนะหรือเข้าไปยังศาสนสถานที่ตัวเองนับถือนะครับดังนั้นเนี่ยแวบแวบมาบ้างนะครับอย่าไปทําอย่างอื่นจนเพลินนะครับโดยนะครับครูเนี่ยให้วาดภาพนะครับถึงการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี นะครับและการบำรุงรักษาศาสนสถานนะครับคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อกี้เนาะแต่สิ่งสำคัญเลยที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือชวนผู้อื่นด้วยนักเรียนอาจจะเอาภาพที่นักเรียนวาดไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับหรือนักเรียนอาจจะจับกลุ่มกับเพื่อนนะครับในห้องเรียนไปทำความสะอาดวัดนะครับแต่ช่วงนี้อย่าลืมนะยุคโซเชียลดิแทนซิ่งนิว n o r m a l ลของเราต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับ ในสุขภาพของนักเรียนแล้วก็สุขภาพของเพื่อนๆด้วยนะครับครูเนี่ยก็ยังอยากเนาะอือยากให้นักเรียนเนี่ยไปวัดหรือไปศาสนสถานไปทําความสะอาดไปคุยกับบาทหลวงไปคุยกับพระนะครับเราจะเข้าถึงศาสนาได้มากขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่บอกปลอดภัยด้วยสําคัญใส่หนากากอนามัยล้างมือนะจัจจาไปทํากันนะแล้วก็โพสต์ด้วยนะครับโพสต์ใน Facebook ก็ได้นะครับหรือ จะลงในติ๊ t ต k ก็ได้น่ารักนะโอ้นะหรือฟังเทศอยู่นะครับแล้วชอบท่อนไหนก็แบบอัดมานะท่อนเด็ดๆที่พระพูดนะครับแล้วก็เอามาลงในติ๊ t ต k อกนะปรบมือให้เลยนะลูกนาะเมื่อเรานะครับเรียนรู้นะครับเรื่องศาสนาพิธีและศาสนาสถานได้แล้วเนี่ยนะสิ่งต่อไปนะครับที่ครูอยากจะประเมินนักเรียนสักนิดหนึ่งก็คือการทําข้อสอบครับเนาะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไร ศาสนสถานมีอะไรบ้างและการบำรุงศาสนสถานทำอย่างไรนะครับเรามาประเมินตัวเองผ่านข้อสอบข้อนี้ครับถามว่าข้อใดนะครับเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีของศาสนาคริสต์หนึ่งวัดสองโบสถ์สามัสยิดและสี่เทวสถาน,ต, att, olt, it, T ถานตอบตอบตอบอ่าตอบโบสถ์นะครับหรือเชิร์กโบสถ์เนี่ยนะครับเป็นสถานที่นะครับ ประกอบพิธีกรรมต่างๆของชาวคริสต์เนาะและชาวคริสต์เนี่ยมักจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะครับเพื่อไปทํามิสซาห,หรือศีลมหาสนิทนั่นเองข้อต่อมาข้อใดครับเป็นศาสนาพิธีของศาสนาอิสลาม 1. พิธีศาสตร์สองศีลมหาสนิทสมการละหมาดและสการทอดกระถินอ่าชื่อก็บอกอยู่แล้วศาสตร์เป็นของพรามหมณ์ฮินดูศีลมหาสนิทเป็นของคริสต ทอดกระถินเป็นของพระพุทธศาสนาดังนั้นศาส,สนาพิธีของศาสนาอิสลามตอบข้อ3ครับเพราะชาวมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องทําการละหมาดตามหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามให้เข้าถึงพระเจ้านะครับแล้วก็ให้ตื่นรู้มีสติระหว่างวันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในการเรียนเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเห็นศาสนาพิธีของศาสนาต่างๆได้มากขึ้นนะครับอย่างในโจทย์ข้อนี้มีทั้งศาส ศีลมหาสนิทลัมมาทอดกระถินอุปสมบทมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมไปเข้าร่วมนะครับศาสนาพิธีในศาสนาที่ตัวเองนับถือเพราะถือว่าเป็นการสืบทอดศาสนาของตอนเองและที่สําคัญนะครับเมื่อรู้แล้วว่าศาสนาพิธีมีอะไรก็ต้องรู้เนาะว่าเขาทํากันที่ไหนก็คือศาสนสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนะครับเป็นโบสถ์เป็นมัสยิดหรือเป็นเทวสถานรวนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น เมื่อเรารู้แล้วว่ามีความสําคัญเราก็จําเป็นที่จะต้องช่วยกันทํานุบํารุงนะครับให้มีความใหม่ปลอดภัยนะครับสวยงามอยู่เสมอเพื่อที่จะดึงดูดให้คนที่เป็นศาสน,นิกชนเนี่ยเข้าใกล้ศาส,สนาได้มากขึ้นอยากเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้นอย่าลืมนะครับไปปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตัวเองนับถือแล้วเผยแพร่ให้กับผู้อื่นรู้ด้วย คุณครูรอดูอยู่นะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ